สวัสดีครับผมปื๊ดอาร์ติสต์นะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้วคลิปนี้ก็จะมาโชว์เกี่ยวกับการขึงตัวแคนวาสที่เอาไว้เขียนรูปภาพก็หายไปนานนะครับนานพอสมควรก็ถ่ายคลิปไว้เรื่อยๆแหละแต่เวลามาตัดต่อแล้วคอมมันไม่ค่อยดีมันตัดต่อแล้วเออร์เลอร์ขึ้นจอฟ้าอะไรเยอะพอสมควรก็เลยไม่ค่อยมีคลิปออกมาสักเท่าไหร่เพราะเอิญคลิปนี้ก็มันตัดต่อแล้วเพราะเอิญว่ามันไม่เออร์เลอร์มันก็เลยเอามาลงได้ยังไงก็ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับ Bird Artist Channelแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับก็สำหรับท่านไหนที่อยากจะติดต่อผมจ้างงานอะไรพวกนี้ก็เข้าไปคุยกันที่เพจแล้วกันโปรดบอลนาทีไทยเดี๋ยวมาเข้าตัวเนื้อหากันเลยดีกว่าก็นี่ก็เป็นการขึงผ้าใบอันนี้คือผมจะขึงในบนกำแพงเป็นผ้าใบแคนวาสก็ซื้อมาเมตรละ300กว่าบาทแถวปอช่างก็เพื่อที่จะเอาไปทำในส่วนของจิตรกรรมติดห้องพระอันนี้ก็ผมเขียนแยกออกมาเพราะว่าจะได้มันสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายแล้วก็ทำให้ผมเอางานกลับมาทำที่บ้านได้นะไม่ต้องไปทำที่หน้างานจริงๆก็เขียนลงแคนวาสแล้วไปแปะดีกว่าง่ายกว่ามันสะดวกผมด้วยแหละก็เดี๋ยวมาดูกันเลยอันนี้ก็เป็นวิธีก่อนขึ้นนะก็ใช้กำแพงเนี่ยแหละกำแพงบ้านเป็นตัววัดเป็นพื้นซะเลยเดินไปเดินมานิดนึงเตรียมงานก็อย่างเงี้ยแหละวุ่นวายแล้วก็ใช้ตัวผ้ากระดาษกาวแปะไปก่อนจริงๆอันเนี้ยตอนที่ผมขึ้นอ่ะผมต้องตีเส้นก่อนใช้ตัวเลเซอร์ที่เขาใช้วัดฉากพวกเวลาปูกระเบื้องอะไรพวกเนี้ยมันจะได้ง่ายหน่อยมันจะหาฉากหาเส้นขนานอะไรได้ง่ายตัวหนึ่งไม่กี่พันนะถูกๆซื้อของจีนมาก็ได้ถ้าใครแบบอยากจะใช้อะไรพวกเนี้ยของจีนก็ตัวพันกว่าบาทซื้อใน Lazada หรือไม่ก็เว็บ Facebook นั่นแหละที่มันประกาศขายกันเยอะๆผมก็ซื้ออย่างในนั้นแหละถูกๆก็ใช้ได้ครับเพราะว่ามันก็ช่วยได้เยอะพอสมควรในแง่ของการหาเส้นขนานหาเส้นตั้งฉากอะไรพวกนี้มันจะดีกว่าใช้ไม้บรรทัดวัดหรือว่าใช้ตัวฉากธรรมดาวัดฉากเหล็กอะไรพวกนี้มันจะผมว่ามันใช้ยากเพราะว่ามันสั้นแต่ถ้าใช้เลเซอร์มันจะยาวมันจะมีช่วงยาวแล้วก็ช่วงตั้งเนี่ยดีกว่ามันใช้ได้ทั้งแบบงานพวกเป็นจิตรกรรมกำแพงหรือไม่ก็พวกหาเส้นตั้งฉากพวกงานประติมากรรมแล้วพวกนี้จะค่อนข้างดีใช้ได้ดีเหมือนกันมันเป็นเครื่องทุนแรงที่ซื้อมาแล้วคุ้มครับผมขึ้นรูปไว้ให้แล้วถ้าใครแบบก็มีก็ประมาณหน่อยก็ซื้อไว้ใช้ก็ได้จริงๆมันก็ไม่แพงมากหรอกก็ซื้อไว้ใช้ได้งานละพันกว่าบาทตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้บ่อยพอสมควรเนี่ยครับก็ขึ้นติดกำแพงไว้อันนี้ในรูปจริงในวิดีโอจริงๆผมก็คือใช้ไอ้ตัวยิงเลเซอร์นี่แหละหาฉากแต่บังเอิญว่ามันอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าเส้นมันเล็กแถมในภาพผมทำตอนกลางวันด้วยนะถ้าทำตอนกลางวันในพวกเลเซอร์พวกนี้สีมันจะเวลายิงลงกำแพงอะสีมันจะจางมันจะมองไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วแต่ถ้าแบบอยู่ในสถานที่จริงอะมันจะมองเห็นค่อนข้างชัดเนี่ยครับวัดขนาดแล้วก็ยิงเลเซอร์ไปหาฉากเวลาทำงานใหญ่ๆพวกนี้ก็คือพวกเส้นตั้งฉากเส้นนอนและพวกนี้มันจะค่อนข้างสำคัญเพราะว่ามันจะช่วยให้งานไม่เอียงเพราะว่าถ้างานเอียงแล้วมันบางทีไปติดตั้งแล้วมันจะไม่สวยมันจะเพี้ยนเมื่อก่อนก็ใช้แบบตีไม้บรรทัดแบบนี้แบบทั่วๆไปเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ใช้เครื่องทุนแรงมันมีเครื่องทุนแรงออกมาเยอะ
ในหมวดวัสดุก่อสร้างอะไรพวกนั้นมันจะมีเครื่องทุ่นแรงที่สามารถใช้กับงานศิลปะได้หลากหลายพอสมควรก็ยังไงก็เดี๋ยวมาดูวิดีโอไปแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายผมจะเข้ามาอีกทีหนึ่งแล้วทีนี้ก็วัดขนาดในส่วนของด้านล่างด้านล่างคือมันจะเป็นฐานพระฐานวางพระพุทธรูปในรูปที่ผมขึ้นตัวอย่างไว้ให้ดูแหละมันจะเป็นลักษณะของฐานพระพุทธรูปแล้วด้านหลังก็เป็นรูปภาพเหมือนฉากหลังพระประธานก็วัดขนาดไปแล้วก็แปะสก๊อตเทป
ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการพ่นสีแล้วในที่นี้คือผมจะใช้เป็นสีพื้นเป็นสีทองทั้งหมดเลยเราให้มาตัดเส้นซอยรายละเอียดกันทีหลังอันนี้ผมก็ใช้วิธีพ่นเอาพ่นเป็นสีพื้นสีเหลืองก่อนแล้วเดี๋ยวพอพ่นสีพื้นสีเหลืองเสร็จก็เอาสีทองลงอีกทีก็เหมือนกับคลิปอื่นก็คือที่ผมใช้สีเหลืองเป็นสีพื้นเพราะว่าถ้าใช้สีอื่นเนี่ยเวลาลงสีทองมันจะทองมันจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ก็เลยต้องใช้สีเหลืองลงก็คือมันเป็นพื้นฐานแบบพื้นๆนะที่ใครๆเขาก็รู้กันว่าเวลาลงสีพื้นหรือว่าเวลาลงสีทองแล้วพวกนี้ก็ใช้สีพื้นเป็นสีเหลืองก็พ่นหมายพ่นสีพื้นอันนี้ผมใช้ปั๊มลมใช้กามันจะไวกว่าแล้วก็สีมันก็จะเสมอมากกว่าก็พ่นให้มันทึบๆเปิดทั้งสองรอบสามรอบแล้วก็จบแล้วก็ลงสีทองแต่คลิปนี้ก็จะจบแค่นี้พ่นจบแค่พ่นสีคือไม่ได้ถ่ายตอนเขียนไว้แต่ถ่ายตอนเขียนไว้จะมีชิ้นหนึ่งเดี๋ยวก็เร็วๆนี้จะลงให้ดูยังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับ Bird Artist Channel แล้วก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับช่องทางการติดต่อก็ติดต่อจ้างงานและพวกนี้ก็ควรพรอาร์ติสต์ไทยนะครับผมลงไว้ข้างล่างเนี่ยในแถบด้านล่างเนี่ยด้านล่างเลยก็เข้าไปคุยกันในเพจได้นะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ